สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยนะครับชอบเรนเจอร์เปิดเรนเจอร์นะครับชอบเกียร์เปิดเกียร์นะครับอันนี้จัดได้ตามความชอบเลยนะครับวันนี้นะครับผมเข้าเกมมานะครับก็เป็นตั๋วกาชา5ใบนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดตั๋วกาชากันรัวๆนะครับทั้ง8 ID นะครับผมเปิดหมดเลยนะทั้ง8 ID นะครับแม้ว่าบาง ID จะเปิดได้โทวะแล้วนะครับคือรอบนี้ใช้คำว่าบาง ID ไม่ได้ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะ ID หลักนะผมเปิดได้โทวะแล้วนะครับ ID 3 ID 4 ID 6แล้วก็ ID 8ได้โทวะหมดเลยคือทำไมเทมาทางโทวะหมดเลยนะซึ่งก็ดีนะเพราะว่าโทวะก็ถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่ค่อนข้างจะใช้ดีเลยนะครับแต่ว่าเกียร์ต้องถึงนิดนึงนะควรจะต้องแม็กซ์ครับแล้วก็เกียร์เนี่ยต้องถึงอย่างที่บอกครับว่ามันต้องตะลุยนะครับตะลุยเนี่ยฝ่าดงตีนว่าง่ายๆนะฉะนั้นเนี่ยมันเสี่ยงครับที่จะตายสูงมากคือบางทีความสามารถเนี่ยเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยอาจจะติดไม่ทันนะตายซะก่อนก็มีนะแต่ถ้าเกิดเกียร์ดีเมื่อวานทำคลิปให้ดูนะโอ้โหเรียกได้ว่าป่วนมากเลยนะครับส่วนเซตนะครับก็ความสามารถไฮเปอร์นะแร่ธาตุเพิ่ม 1,000 หน่วยผมว่าดีนะเพราะว่าพื้นฐานสกิลดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจไม้นะครับของสายไฟพริบผมว่าดีนะเกียร์โอเคเกียร์ยังอยู่นะเดี๋ยวอีกคลิปนึงคงไปเปิดเกียร์รวดเดียวนะในบาง ID คือผมเดี๋ยวดูก่อนว่า ID ไหนจะเปิดเกียร์บ้างนะครับโอเค ID หลักนะครับรับตัวก่อน ID หลักนะครับตัวจากพาสอันนี้นิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งจะรีเซ็ตลีกมาไม่นานครับคือมีคนถามว่าพี่จะเปิดตอนไหนนะก็เปิดตอนดึกเลยครับอันนี้คือวัดดวงนะวัดดวงครับเนื่องจากว่าพอปิดลีกแบบเนี้ยแล้วเปิดเนี่ยมันเปิดรัวๆพร้อมกันเนี่ยผมว่ามันต้องใช้ดวงเยอะนะอันนี้จริงๆนะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เอาจริงๆนะครับยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือผมแนะนำนะครับว่าควรจะเปิดนะครับในช่วงเวลาที่มันมาใหม่ๆนะครับมาใหม่ๆเนี่ยคือเหมือนแบบไม่ได้แย่งกันอ่ะของมันยังเยอะอยู่อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็ต้องเข้าถูกจังหวะนะผมว่าก็น่าจะต้องมีคนโชคดีเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหมือนช่วงแรกๆครับที่บอกว่าเฮ้ยออกกันเยอะนะอันนี้บางคนครับได้เซตซึนะก็อาจจะเทไปทางเซตซึนะอย่างเดียวเลยก็มีนะอันนี้ผมเข้ามารับนะครับมาอันนี้คือใส่ให้เลยนะคือต้องการมารีวิวครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับโอเค20ใบเปิดหมดเลยครับ4รอบนะเพราะว่าเดี๋ยวได้ตั๋วกาชาอีก20ใบนะครับจากกิจกรรมแชร์รวมนะของโคโรโบรอบนี้นะครับวันจันทร์วันจันทร์ที่4รอบนี้แจกวาเลนไทน์นะวันจันทร์ที่14กุมภานะครับตั๋ว20ใบนะคือถามกันตลอดเลยนะครับก็แบบว่าเราก็ทำคลิปบอกอยู่ตลอดครับว่าเดี๋ยวมันจะแจกตอนไหนกิจกรรมมีอะไรบ้างนะตั๋วลึกลับอย่างเงี้ยเวลาเราบอกเงี้ยคนอื่นเขารู้กันเราไม่รู้อยู่คนเดียวนะติดตามข่าวสารนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีตั๋วพิเศษอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะว่ามันมีตั๋วลึกลับเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยแค่5ใบนะก็อาจจะโชคดีก็ได้นะโอ้ตอนนี้อาจจะโชคเลือดได้อาจจะเป็นผมใกล้จับ P 100แล้วนะจริงๆควรจะ P 100ไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไล่เก็บนะครับในส่วนของกบ7ดาวนะครับคือสมมุติว่าเปิดได้นะครับตัวหัวเชื้อว่าง่ายครับแล้วก็เอากบแดงตีบวกไป10ตัวเหมือนกับคล้ายๆกับคนที่ชอบถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมเขาทำโคโรโบ P 100นะครับหรือว่าสังมืด P 100อย่างนี้นะคือตัดพวกโกงไปก่อนนะคนที่เขาเติมเนี่ยบางทีเขาเปิดด้วยหัวเชื้อนะครับเป็นร่าง8ดาวธรรมดาใช่ไหมเขาก็ใช้กบแดง8ดาวเนี่ยตีบวก10เพราะว่าร่างธรรมดาเนี่ยมันตีบวกได้10นะครับแต่มันก็ต้องเปิดได้10ตัวนะโอ้โหก็หนักอยู่เหมือนกันนะก็ไม่ธรรมดานะสุดท้ายไอดีนี้กบดำมันหมดเกลี้ยงแล้วนะผมต้องมาหาใหม่แล้วนะออกมาก่อนเอามาเซซึนะโมโรฮะนะครับแล้วก็นาฮิซุยสักตัวไหมฮึบมาเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับเห็นแววแล้วนะเห็นแววแล้วนะว่าเปิดช่วงนี้นะครับมันต้องใช้ดวงเยอะนะครับคือมันก็จะมีคนได้แหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้เยอะมากนักนะครับคือที่มาเปิดนี่แบบว่าวัดดวงเลยนะได้ก็โอเคครับ ID 2ยังเปิดไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดได้โทวะมานะครับก็อาหลานจับคู่เล่นคู่กันเลยนะเพิ่มโอกาสนะครับคู่เทพเดี๋ยวมาอีกแน่นอนนะอาจจะไม่ต้องรอถึงปลายเดือนนะครับคือหลังๆเนี่ยมาไวนะครับเพราะว่าค
ผู้ขายต้องใช้คำว่าผู้ขายนะตัวเกมเขาก็รีบขายนะครับแต่ว่า ก็ถือว่าออกเยอะอยู่เหมือนกันนะก็สู้ๆนะครับคือบางคนอาจจะแบบจังหวะไม่ดีหรืออาจจะเป็นจังหวะไอ้นี้ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้นะว่ามันแบบว่าเฮ้ยต้องออกพร้อมกันต้องออกเหมือนกันเวลาเปิดอย่างนี้นะเพราะว่าอย่างเวลาเปิดเนี่ยผมจะไม่เคยไปเคลมครับว่าเฮ้ยมันต้องเปิดเวลานี้ออกออกเวลานี้จะได้กันเยอะนะครับผมไม่เคยพูดเลยนะผมแค่บอกว่าเฮ้ยเห็นเขาเปิดกันได้ผมเปิดตามเขานะเอาจริงๆนะผมไม่ได้ให้คนมาเปิดตามผมนะแต่มีบางคนเปิดตามแล้วเปิดได้อันนี้ก็ยินดีอยู่แล้วครับอยากให้ได้เรนเจอร์ตัวดีๆกันนะเนี่ยอย่างนี้ครับโอ้โหได้เลยว่าจังหวะนรกเลยครับมาเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับ ID 3ได้โทวะแล้วนะครับก็ได้เรียกว่าเปิดนะครับเพื่อที่จะลุ้นนะเซตซึนะโมโรฮะฮิซุยนะครับก็รีวิวครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับจริงๆได้เซตซึนะมาตอบโจทย์นะเพราะว่า ID นี้ไม่มีดาเมจไม้ได้มานี่เดี๋ยวจะหาตัวออกสักตัวนึงนะซึ่งก็คงจะเป็นจระเข้อันนี้ตามชอบนะจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีหลักสูตรอะไรตายตัวนะครับบางคนอาจจะจัดทีมตามชอบนะครับจัดทีมตามมีนะครับจัดตามเขาเล่นกันนะครับได้หมดนะได้หมดนะคือเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในลีกสูงเนี่ยพวกคอมโบนะครับมันจะใช้ได้ดีสุดไม่ว่าจะเป็นตัวหนืดแล่หนืดนะครับตัวหนืดนะครับก็จะไปสัมพันธ์กับเพิ่มหยุด5วิหยุด5วิกับตัวหนืดเนี่ยจะสัมพันธ์กันนะกับเพิ่มแล่นะครับเพิ่มแล่ 1,000 ครับกับแล่หนืดก็จะสัมพันธ์เป็นพิเศษส่วนตัวนี้สัมพันธ์กับ ID อื่นเป็นพิเศษออกเยอะเหลือเกินขอเถอะนะเนี่ยเปิดตอนนี้นะครับโอกาสดุ้งเนี่ยเยอะมากจริงๆเดี๋ยวมาดูจะมีสัก ID ที่ดวงดีไหมคือถ้าออกนี่ถือว่าโชคดีนะผมบอกเลยเปิดช่วงเนี้ยอาจจะเป็นส่วนน้อยจะออกบ้างไหมนี่ไงมาเปิดกันต่อที่ ID 4นะครับID 4ได้โทวะแล้วนะครับแล้วก็คู่ป่วนนะเต็มม่วงนะครับกับโคนี่สล็อตนะถือว่า ID ก็เจ๋งขึ้นมานิดนึงนะครับโอเครับไปแล้วครับมาดูกันครับ ID 4นะครับคือมันก็มาครบแล้วนะID นี้ถือว่าเปิดเพื่อคนดูเลยนะครับต้องการจะรีวิวนะเอาเซตสนามานะครับได้โทวะมาไม่เฮนะได้โทวะมาโอ้แจกได้แจกเลยนะจริงๆนะคือมันมีมาซ้ำๆแบบนี้นะครับส่วนน้องๆก็ยังจะคาดหวังนะว่าแบบพี่ให้มันแบบทำระบบแจกเรนเจอร์ได้ไหมนะครับคือเรื่องการทำเกมเจ๊งทันทีนะครับเนื่องจากว่าการสร้างไอดีใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะโอ้โหเรียกว่าผุดขึ้นมาเพื่อแบบเปิดนะครับคือเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไอดีสร้างใหม่เนี่ยโอกาสเปิดได้มันเยอะนะคือผมก็ไม่รู้นะว่าเพราะอะไรนะครับเหมือนเขาจะแบบต้องการให้คนเล่นใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้มากขึ้นแต่ว่าต้องเข้าถูกช่วงพอดีนะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยยังไงสร้างมายังไงก็ต้องเปิดได้นะเพียงแต่ว่าสร้างใหม่เนี่ยมันมีรูบี้ฟรีเยอะตามที่บอกนะครับรูบี้ฟรีเยอะตกกาชาฟรีเยอะเนี่ยโอกาสเปิดได้มันก็เยอะมากขึ้นเพราะว่าบางทีรูบี้เนี่ยมีถึง 2,100 แน่ๆนะครับก็เปิดถึงการันตีมันก็ได้ไงฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้แจกให้แบบส่งเรนเจอร์นะครับส่งเกียร์กันได้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะฉะนั้นตัดตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 5นะครับ ID 5ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับฉะนั้นขอหน่อยนะได้โทวะมานะครับใช้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอกดรับสักนิดนึงนะครับสังเกตเลยนะครับว่า ID ไหนที่ได้โทวะเนี่ยผมแม็กหมดเลยนะคือทีมดีขึ้นนะเอาจริงนะทีมถือว่าดีขึ้นชัดเจนเลยครับเพราะว่าเรนเจอร์เป็นทางป่วนคือลีกเนี่ยส่วนใหญ่ไอดีลองผมเนี่ยจะอยู่ประมาณเพชร1เพชร2เพชร1เนี่ยบอกเลยครับเล่นตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ทอง1นะครับเพชร3เพชร2เพชร1เนี่ยช่วยได้เยอะนะครับลีกแถวนี้บอกเลยครับว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเกียร์ผมมันก็ได้อยู่นะเพราะว่าแต่ละ ID เนี่ยมันก็ผ่านนะครับรองเท้าเรียวนาดแล้วก็กระดิ่งนะครับคือก็ใส่เป็นคอมโบรถแร่ไปนะครับช่องแรกก็คาถาคริสต์มาสคือเกียร์มันมีนะอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วนะโอ้โหแต่ว่าเรนเจอร์ไม่มาเลยจริงๆนะมาเปิดกันต่อที่ ID 6นะครับID 6ได้โทวะแล้วก็แม็กซ์เรียบร้อยครับลีกนี่แบบดันขึ้นสูงชัดเจนเลยนะไปจบปาร์ท3นะครับดูดีขึ้นนะเพราะว่าทีมแบบว่าโอ้โหนี่คือแบบถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ID ดวงดีนะครับมี15ใบ
ได้ลุ้นเยอะเลยนะครับอันนี้คือเปิดเพื่อที่จะหาตัวรีวิวนะจริงๆไอ้นี้จะเก็บแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสเตทวิ่งยังไม่ได้วิ่งนะสเตทวิ่งนะครับแล้วก็ตอนจบสเตทวิ่งอีกนะครับรางวัลโคโรโบอันนั้นน่าผมจะเก็บไปมีนาคมแล้วเพราะว่าเป็นรอบของแสงมืดใหม่นะครับส่วนอันนี้คือเรียกได้ว่าเปิดหาตัวรีวิวนะครับขอเซซูนะนะเซซูนะโมโรฮะนะครับหลักๆขอ2ตัวนี้ถ้าเซซูนะมาเนี่ยก็แม็กเลยครับแล้วเดี๋ยวหาที่ลงเดี๋ยวหาที่ลงขอเซซูนะหน่อยได้ไหมสักตัวนี่ไงไม่มาสักตัวนึงครับเซซูนะขอเถอะนะทางคอมโบนะครับก็จะได้โหดขึ้นคือทางคอมโบโหดขึ้นเนี่ยบินนี้จะได้บินไปตีกันสบายเลยนะสักตัวมาไหมโอ้โหไม่มาสักตัวนึงมาเปิดกันต่อที่ ID7 นะครับ ID7 นี่อย่างได้เรนเจอร์มากๆเลยนะครับได้โทวะมาตาจับมาก ID7 โทวะก็ดีนะครับเซซูนะก็ดีนะครับตัวไหนมานี่คือแม็กซ์แน่ๆนะขอสักตัวแล้วกันนะถ้าได้เซซูนะก็เป็นดาเมจไม้นะครับของสายไฟพิบนะครับถ้าเกิดได้คือเอาคูณนี้แหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับขอเถอะมาสักตัวหนึ่งนะครับโทวะมาถ้าจะโหดบ้างจะเอาเซซูนะดีกว่านะจะได้มีตัวรีวิวบ้างนะครับคือแม็กซ์แน่ๆนะกบนี่แบบรอเลยครับปั้นรอเลยนะรอเรนเจอร์ครับปั้นมาแล้วครับกบรอเรนเจอร์ตัวที่จะทำแม็กซ์นะครับเนี่ยผมก็เล่นไปเรื่อยนะเปิดไม่ได้ก็เก็บกบรอนะรอจนกว่าจะเปิดได้ได้ไหมโอ้โหก็ยังไม่มานะมาเปิดกันต่อที่ ID 8 ID สุดท้ายแล้วนะครับID นี้ได้โทวะมานะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าใช้ดีคือใช้ดีหมดเลยนะหลีกที่อยู่นะครับมันก็เป็นหลีกที่ยังไม่แข็งมากมายนะครับแต่พอเป็น ID หลักปุ๊บเนี่ยจริงๆมีความเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าฝ่าฝูงชนนะครับโอ้โหมีแต่ตัวโหดมากนะมาสเตอร์2นี่คือแบบว่าตึงนะครับโทวะข้ามไปแป๊บเดียวก็ตายนะครับฉะนั้นเนี่ยจะยังเหนื่อยอยู่แต่ว่าเป็นหลีกประมาณเพชรเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะเพชรมาร์ท3ได้นะเพราะว่า ID 6มาร์ท3มาช่วยได้เลยนะครับมาก่อนแล้วกันนะเซซูนะโอ้โหชุดแปลกๆไหมไม่มาแล้วบางเนี่ยโอ้โหตัวเละเทะเลยครับไม่มาสัก ID นึงเลยนะก็อย่างที่บอกแหละนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเปิดยากต้องใช้ดวงเยอะสักนิดนึงไปรอเพิ่มโอกาสใหม่นะเดี๋ยวกู้ต่อไปก็เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นน่าจะมาอีกนะเร็วๆนี้แหละผมว่าไม่น่าจะเดินกลางเดือนนะสำหรับเพิ่มโอกาสกู้เทพนะครับโทวะเซซูนะนะครับก็มาใหม่ๆก็ไปเปิดเลยนะหาจังหวะเข้าดีๆด้วยกันคือผมก็ไม่มีคำแนะนำอะไรพิเศษหรอกอย่างที่บอกว่าเราก็ดูจากกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มเรากลุ่มอื่นนะตามเพจนะแล้วก็ต้องดูแล้วก็วิเคราะห์ดีๆด้วยนะว่าเขาเปิดจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาเกลียนนะแต่ของผมเนี่ยจะมีกลุ่มที่แบบว่าก็จะเป็นอายุไล่ๆกันเขาก็ไม่โกหกหรอกเปิดได้ก็คือเปิดได้นะเปิดไม่ได้ก็คือเปิดไม่ได้นะก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับพอเห็นว่าเฮ้ยออกเยอะรีบเข้าเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เปิดเกียร์นะครับเดี๋ยววันนี้เปิดเกียร์อยากได้เกียร์มารีวิวเพิ่มเติมนะใน ID ที่แบบว่ามีเรนเจอร์ที่น่าสนใจนะครับจะรีวิวนะครับแต่ว่าเกียร์ไม่ได้นะครับไปดูก่อนนะคือบาง ID เปิดได้นะครับแต่ว่าเรนเจอร์รีวิวนะครับอาจจะยังมีไม่พอนะวันนี้เปิดตัวไปก่อนเละแล้วนะครับโอ้โหเปิดเกียร์จะเละตามหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะใครเปิดก่อนโชคดีครับตั๋วก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวจบสเตทวิ่งอีกนะครับทั้งระหว่างวิ่งทั้งจบสเตทวิ่งครับตั๋วโคโรโบจากกิจกรรมนะก็วันจันทร์ครับวันเอ็นทายครับก็ได้อีก20ใบนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่มโอกาสจะเป็นคู่ไหนอยู่ก็ไปลุ้นกันนะก็เอาใจช่วยครับอยากให้เปิดได้จริงๆนะโอเควันนี้ประมาณนี้กันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ